นักเรียนดูภาพภาพนี้สมมุติว่าบุคคลครอบครัวนี้มีพ่อมีแม่และมีอะไรครับมีอะไรมีลูกถามว่าครอบครัวนี้จะมีทุกข์ไหมไม่มีทุกข์และนักเรียนจะพบทุกข์และพบสุขในเวลาเดียวกันได้ไหมครับได้เหตุการณ์อะไรบ้างที่ทำให้นักเรียนมีความสุขอ้าวทีนี้ครูถามนักเรียนนะครูถามนักเรียนต่อนะครับนักเรียนจดลงไปในสมุดนะครับเหตุการณ์อะไรบ้างที่ทำให้นักเรียนมีความสุขมากที่สุดในชีวิตจดลงไปและเหตุการณ์อะไรบ้างที่ทำให้นักเรียนมีความทุกข์มากที่สุดในชีวิตจดลงไปอ้าวจดครับกิจกรรมนะครับให้นักเรียนแบ่งหน้ากระดาษเป็น2ส่วนด้วยกันนะหรือเรียงกันมาก็ได้เหตุการณ์อะไรบ้างที่ทำให้นักเรียนมีความสุขที่สุดครับและเหตุการณ์อะไรบ้างที่ทำให้นักเรียนมีอะไรครับมีความทุกข์มากที่สุดเดี๋ยวครูจะไปถามนะครับเพราะอะไรด้วยนะนักเรียนจดเป็นข้อไปเดี๋ยวจะเดินไปถามทีละคนนะพร้อมยังอ้าวรีบทำซะนะครับอย่างน้อยคนหนึ่ง3ข้อแล้วก็เดี๋ยวแต่ละคนตอบข้อเดียวนะครับบอกเหตุผลด้วยเลือกมา1ข้อข้อนั้นเพราะอะไรที่ทำให้นักเรียนมีความสุขที่สุดมาเป็นดับ1ได้ไหมครับบอกเฉพาะข้อที่1ข้อเดียวนะว่าเพราะอะไรนะครับที่ทำให้นักเรียนมีความสุขมากที่สุดเลยในชีวิตณปัจจุบันตอนนี้นะเราจะมาวางแผนการกำหนดชีวิตของพวกเราเองนะครับว่าการที่เราจะมีความสุขและไม่มีความสุขได้นั้นมันเกิดมาจากอะไรบ้างเพราะเราได้วิเคราะห์ความรักออกไปแล้วว่ามันเกิดจากความสนใจความเข้าใจความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นและที่สำคัญมันมีการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของคนเราเนี่ยมันเป็นหนุ่มเป็นสาวนะครับทีนี้เราจะรักยังไงให้ถูกวิธีและรักยังไงให้ปลอดภัยรักยังไงให้มีความสุขและรักยังไงไม่ให้มีความอะไรครับความทุกข์นะนี่คือสิ่งที่มันบ่งบอกในพฤติกรรมของตัวเรานะครับว่าเราจะประคองรักของเรานั้นให้ยั่งยืนได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาลองทำความเข้าใจธรรมชาติของเราที่เรามีความสุขที่สุดและมีความทุกข์ที่สุดตอนนี้ผู้ชายกับผู้หญิงครูจะให้ไมค์ไปฝ่ายละตัวนะครับแล้วก็ลองตอบดูนะเอาเรื่องอะไรก่อนเอาเรื่องสุขก่อนเดี๋ยวนั่นแหละตั้งแต่คนแรกเลยครับไล่ไปเฮ้ยนักเรียนร้องเฮ้ยเลยเอาเลยครับเรื่องไหนที่นักเรียนมีความสุขมากที่สุดตอบเลยครับหน้าพร้อมตาค่ะ1นักเรียนฟังนะครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาทำไมครับทำไมเวลาคนเราอยู่ด้วยกันแล้วทำให้เรามีความสุขได้ครอบครัวเราอยู่ร่วมกันเนื่องจากสุขมากคิดอะไรไม่ออกมีความสุขไหมมีความสุขอะไรบ้างเวลาครอบครัวเราอยู่ด้วยกันแล้วเรามีความสุขที่สุดเลยครับร่วมกิจกรรมกันนะคะร่วมกันทำกิจกรรมใช่ไหมครับรู้สึกว่าเราได้แสดงความคิดกันมีการพูดคุยกันเรื่องอะไรที่ทำให้นักเรียนทุกข์ที่สุดในชีวิตครับครอบครัวแตกแยกค่ะครอบครัวแตกแยกแตกแยกในที่นี้หมายถึงพ่อแม่ทะเลาะกันใช่ไหมครับชอบพ่อแม่ทะเลาะกันไหมไม่ชอบไม่ชอบใช่ไหมครับรู้สึกอึดอัดใช่ไหมครับค่ะนะนั่นคือความที่เราเห็นจากความเป็นจริงในชีวิตอ้าวคนที่สองครับนี่คือสุภาพสตรีจะตอบแนวคนละแนวกับผู้ชายนะครับลองฟังดูอะไรที่ทำให้มีความสุขครับไปเที่ยวกับครอบครัวค่ะไปเที่ยวกับครอบครัวนะครับไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างยกตัวอย่างซิก็ต่างจังหวัดค่ะต่างจังหวัดนักเรียนพบกับความสุขมากมายเลยใช่ไหมครับค่ะแล้วอะไรที่ทำให้มีความทุกข์ครับความทุกข์ก็แม่ด่าค่ะแม่ดูด่าว่ากล่าวอ้าวทีนี้ย้อนไปหาเหตุก่อนทำไมแม่ดูด่าว่ากล่าวเรามีความทุกข์เหตุมันเกิดจากอะไรครับเราทำความผิดค่ะเราทำความผิดแล้วนักเรียนรู้ตัวไหมว่าผิดรู้ตัวค่ะรู้ตัวนะครับเนี่ยคือทุกข์แหละว่าพ่อแม่ตำหนิอ้าวคนต่อไปครับตอนที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันทำกิจกรรมพร้อมกันค่ะดีมากเลยนะรู้สึกแบบอบอุ่นเนอะค่ะอะไรที่ทำให้ทุกข์ครับ
ไม่มีเวลาให้กันค่ะไม่มีเวลาให้กันรู้สึกว่ามันทุกข์มากเพราะเวลามีปัญหาหรือมีความสุขไม่รู้จะบอกใครใช่ไหมถูกรางวัลลอตเตอรี่ที่หนึ่งโอ้โหได้10ล้านอึดอัดมากอยู่ในห้องคนเดียวอยู่ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเนอะมีคนมาบอกรักเราตอนเย็นโอ้โหชื่นใจนอนไม่หลับอ้าวยกตัวอย่างอ้าวคนต่อไปครับก็มีคนที่เข้าใจเราอะค่ะหนึ่งคนที่เข้าใจเรารู้สึกเรามีความสุขมากที่สุดอะไรบ้างเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้มีเพื่อนสนิทอย่างนั้นแบบเวลาที่แบบเราทุกข์ก็จะมีคนมาอยู่กับเราแค่เราแบบแฮปปี้มีพร้อมเลยอะไรที่ทำให้มีความก็ไม่มีใครอยู่กับเราแบบเวลาที่เราทุกข์อะค่ะไม่รู้จะปรึกษาใครอ๋อไม่รู้จะปรึกษาใครรู้สึกอึดอัดเก็บกดวิตกกังวลรู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับอ้าวปรบมือให้กับสุภาพสตรีเอาละสุภาพบุรุษก็ไม่น้อยหน้านะเอาคนหน้าเลยไล่ไปเลยครูอยากดูอยากฟังอ่ะผู้ชายมาดูผู้ชายบ้างผู้หญิงอะไรบ้างที่ทำให้ผู้ชายมีความสุขที่สุดในชีวิตครับสอบผ่านครับอ๋อสอบผ่านทำไมจึงการสอบผ่านทำให้นักเรียนรู้สึกว่ามีความสุขที่สุดไม่ต้องแก้ข้อสอบครับไม่ต้องแก้ข้อสอบไม่ต้องมาทำซ้ำใหม่ครับนะครับเราเป็นชอบทำอะไรที่ครั้งเดียวแล้วเสร็จแล้วรู้สึกพอใจครับนะครับก็คือการช่วยตัวเองทำข้อสอบให้ดีที่สุดนะครับอะไรที่ทำให้เกิดความทุกข์ครับสอบตกครับสอบตกนี่ผลถึงเรื่องเรียนมีเหตุอะไรที่ทำให้นักเรียนสอบตกครับไม่ตั้งใจเรียนไม่ตั้งใจเรียนนั่นคือปัญหาเรารู้ปัญหาใช่ไหมแก้ได้ไหมแก้ได้ทุกปัญหามีทางแก้ไหมครับมีทางแก้ถ้าแก้ไม่ได้ก็ใช้เวลาแก้อ้าวเก่งมากอ้าวคนที่2ครับไปเที่ยวกับพ่อแม่ครับไปเที่ยวกับพ่อแม่อะไรเป็นเหตุทำให้เวลาไปเที่ยวพ่อแม่รู้สึกนักเรียนรู้สึกมีเวลาให้กับพวกครอบครัวไปเที่ยวรู้สึกมีความสุขเพราะอะไรครับเพราะว่าเห็นพ่อกับแม่เขาชอบไปเล่นทะเลด้วยกันครับพ่อกับแม่เล่นทะเลด้วยกันเล่นแบบไหนเล่นทะเลเอาน้ำสาดกันครับอ๋อคุณนึกว่าเอาน้ำทะเลมาปั้นแล้วมาเล่นกันเอาน้ำสาดกันเล่นกันหยอกล้อกันแล้วนักเรียนทำไงครับตอนนั้นก็ไปเล่นกับน้องๆครับไปเล่นกับน้องๆด้วยนะครับรู้สึกอบอุ่นนะอะไรที่ทำให้ทุกข์ครับก็เมื่อพ่อกับแม่ทะเลาะกันครับพ่อแม่ทะเลาะกันมีความขัดแย้งซึ่งกันและกันนักเรียนรู้สึกไงบ้างเวลาผู้ใหญ่พ่อแม่ทะเลาะกันรู้สึกเสียใจครับเสียใจเป็นความผิดจากเราด้วยใช่ไหมรู้สึกเก็บกดเรียนรู้เรื่องไหมครับรู้เรื่องไหมเรียนรู้เรื่องไหมครับรู้เรื่องไหมรู้เรื่องรู้เรื่องครับรู้เรื่องนักเรียนแยกออกเก่งมากอ่ะคนต่อไปครับกินข้าวกับพ่อแม่ครับรับประทานอาหารพร้อมกันกินข้าวกับพ่อแม่ทำไมครับนักเรียนบรรยากาศรับประทานอาหารพร้อมกันมีความสุขได้ไงแบ่งปันกันตักกับข้าวให้กันและกันนะพูดคุยกันในวงข้าวรู้สึกดีใช่ไหมครับแล้วความทุกข์ล่ะครับพ่อแม่เลิกกันครับพ่อแม่เลิกกันเนี่ยนักเรียนครับความหย่าร้างแตกแยกเนี่ยมันมีผลต่อเยาวชนอย่างพวกเราใช่ไหมครับอ้าวปรบมือให้กับผู้ชายด้วยเขาจึงบอกว่าอย่างนี้ครับนักเรียนการที่คนเราจะมีความสุขได้หรือไม่มีความสุขได้ถ้านักเรียนอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงของเด็กวัยรุ่น